ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาเจอกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะ16แล้วเนาะตอนที่16แล้วครับตอนที่16แล้วกับแม่นางคนที่9ครับพี่คนที่9เรามีทั้งหมด14ท่านด้วยกันนะคะครับก็เหลืออีก5ท่านค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของสิริมานะคะนางสิริมาซึ่งถือว่าถ้าดูจากภาพที่เป็นภาพประกอบเนี่ยก็ต้องเป็นนางที่เซ็กซี่ที่สุดเลยว่าไหมครับพี่ก็ง่ายๆก็คือถ้าเป็นยุคนี้ก็คงจะเป็นใส่บิกินี่ใส่เอวลอยอะไรแบบนี้เลยใช่เพราะว่าภาพประกอบในหนังสือเนี่ยนะคะใส่บราตัวเดียวนะคะแล้วก็พันผ้าบางๆซึ่งศิลปินเขียนเอาไว้แบบสวยงามมากนะคะเป็นภาพเขียนสีน้ำมันค่ะครับเขาเขียนผ้าได้แบบเป็นผ้ามากๆนะคะเป็นผ้าบางพริ้วเหมือนผ้าจริงๆนะคะคุณสุวัฒน์วรรณมณีเป็นผู้เขียนถ้าใครอยากเห็นก็คงจะต้องไปชมในหนังสือสตรีในพุทธการต้นฐานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าล่ะค่ะครับแต่วันนี้ฟังเรื่องเล่าไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของนางสิริมานี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็มีความแซ่บไม่แพ้กับภาพประกอบเลยทีเดียวเชียวผมจำได้ว่านางสิริมานี่เป็นใช้คำว่าเป็นโสเภณีเลยได้ไหมครับพี่คือจริงๆแล้วบริบทของสังคมในยุคนั้นเนี่ยจะใช้คำว่าโสเภณีก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าบริบทมันไม่เหมือนกับยุคนี้เนาะโสเภณีในยุคนี้เนี่ยหมายถึงหญิงบริการทางเพศใช่ไหมครับซึ่งก็สามารถจะใช้เรียกโสเภณีหรือว่าหญิงบริการทางเพศโดยทั่วไปแต่ว่าในสมัยก่อนเหมือนกับเขามีระดับชั้นของเขาอยู่อะแล้วก็ไม่ใช่คนที่สังคมจะไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาได้แล้วก็น่าจะมีความคล้ายประมาณเกย์อีชานึกออกไหมอ๋อประมาณให้ความบันเทิงด้านอื่นด้วยไม่ใช่แค่ทางเพศอย่างเดียวใช่แล้วก็ต้องมีทักษะที่เขาจะต้องฝึกฝนด้วยเรื่องราวของนางจะเป็นอย่างไรนะคะถึงได้รับการบรรจุเอาไว้ใน14นางของหนังสือสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าถ้าอยากรู้นะคะต้องไปติดตามกันเลยค่ะณกรุงราชคฤห์แคว้นมคธมีหญิงหนึ่งงดงามหนักหนาทั้งหน้าตาสวยทรงและการตกแต่งร่างกายนางนุ่งห่มประดับประดาด้วยรัตนะอันมีค่าและอาภรณ์ราคาแพงกิริยาวาจาการเยื้องย่างล้วนเป็นไปเพื่อสั่นไหวหัวใจของบุรุษเพศทั้งสิ้นยามที่นางขับร้องร่ายรำสรีระจะไหวระรัวไปตามเสียงดนตรีอันเร้าใจสะกดให้สายตาทุกคู่ที่เฝ้าชมจับจ้องอยู่ที่เรือนร่างของนางราวกับจะลืมหายใจนางคือสิริมาหญิงคณิกาประจำนครราชคฤห์ในการก่อนบ้านเมืองแห่งนี้หญิงคณิกาชั้นเลิศจะได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาผ่านการคัดกรองอย่างท่วนทีทั้งรูปร่างหน้าตาและสติปัญญาเพื่อที่จะถูกเคี่ยวกรรมฝึกปรือเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะในชีวิตและวิชาชีพนางจึงไม่ใช่พวกต่ำต้อยด้อยค่าหากมีศักดิ์ศรีรวมทั้งมีทรัพย์สมบัติมหาศาลอย่างที่สาวในวงสังคมชั้นสูงมีกันพวกนางเฉลียวฉลาดเต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณมีความรู้มีข้อมูล
มีอิทธิพลทางใจอย่างสูงกับผู้ที่มาใกล้ชิดเพื่อรับความอภิรมย์จากนางลูกค้าของนางก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงศักดิ์เป็นผู้มีเงินตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์เจ้าชายเศรษฐีคฤหบดีที่ร่ำรวยจริงๆเท่านั้นค่าตัวของนางสิริมาเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาตกวันละ 1,000 กหาปณะก็ย้ำคำว่ากหาปณะอีกทีนะคะกหาปณะเป็นค่าเงินในสมัยพุทธกาล1กหาปณะเท่ากับ4บาทแต่เป็นคนละอย่างกับเงินบาทไทยในปัจจุบันเทียบง่ายๆตามมาตราสมัยก่อน1กหาปณะเท่ากับน้ำหนักทองคำ80เมล็ดข้าวเปลือกค่ะ1กหาปณะนะคะน้ำหนักทองคำ80เมล็ดข้าวเปลือกเพราะฉะนั้นเท่ากับราคาค่าตัวของนางสิริมาต่อ1วันคนที่จะไปร่วมอภิรมย์กับนางจะต้องจ่ายทองคำซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับเมล็ดข้าวเปลือก 8,000 เมล็ดนะคะน้ำหนักทองคำ 8,000 ขออภัย 8,000 น้อยไปค่ะน้ำหนักทองคำ 80,000 เมล็ดข้าวเปลือกนะคะนี่คือค่าตัวสำหรับ1วันเท่านั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งสิริมาถูกว่าจ้างด้วยเงินมากถึง 15,000 กหาปณะเพื่อให้เดินทางมาพำนักอยู่กับบุตรชายของสุมาณะเศรษฐีที่คฤหาสน์ของเขาเป็นเวลา15วันบุตรของสุมาณะเศรษฐีผู้นี้เป็นชายหนุ่มเจ้าสำราญไม่สนใจในการกุศลทั้งปวงอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่สนใจการถือศีลทำทานหรือฟังธรรมซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับอุตราภรรยาของเขาซึ่งเป็นผู้มีใจมั่นคงต่อพระรัตนตรัยนางอุตรามาจากครอบครัวซึ่งเคยยากจนมากตอนนั้นปุณณะพ่อของนางเป็นคนงานรับจ้างของสุมาณะเศรษฐีในกรุงราชคฤห์วันหนึ่งมีงานนักขัตฤกษ์คนงานหยุดงานกันหมดแต่เพื่อครอบครัวจะได้มีกินในวันนั้นปุณณะต้องขอรับโคจากท่านเศรษฐีไปไถนาแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นพระสารีบุตรเพิ่งออกจากการเข้านิโรธสมาบัติ7วันท่านจงใจเดินมาในทางที่ปุณณะกำลังไถนาอยู่เพื่อตั้งใจจะโปรดเขาโดยเฉพาะชายผู้นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนยากจนแต่ปุณณะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อเหลือบเห็นพระเถระยืนถือบาตรสงบนิ่งอยู่ที่พุ่มไม้เขารีบวางคันไถก้มกราบแล้วกุลีกุจอรับบาตรแล้วก็ผ้ากรองน้ำมาขณะนั้นเขาไม่มีอาหารอะไรที่จะใส่บาตรท่านเลยอย่าว่าแต่อาหารที่จะใส่บาตรอาหารที่จะกินก็ยังไม่มีเขาเองก็กำลังรู้สึกหิวเช่นกันเมื่อกรองน้ำถวายท่านแล้วปุณณะก็ขอให้ท่านรอสักครู่เพื่อที่เขาจะได้ทำไม้สีฟันถวายให้ท่านเป็นกัปปิยพันธ์กัปปิยพันธ์คือของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภคใช้สอยนะคะคือเหมือนกับว่าไม่มีอาหารจะถวายแต่ก็พยายามจะหาของจำเป็นของที่เป็นประโยชน์ต่อพระมาถวายถวายแค่ไม้สีฟันก็ยังดีเมื่อได้เวลาอันควรแล้วพระสารีบุตรก็ให้พรปุณณะแล้วก็เดินจากไปข้างฝ่ายภรรยาของปุณณะซึ่งตอนนั้นกำลังรีบนำอาหารที่หุงหาง่ายๆไปให้สามีอาหารวันนั้นจริงๆก็มีเพียงแค่ผักต้มในระหว่างทางนางมองเห็นพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลเมื่อกำลังจะเดินสวนกันนางรีบก้มลงกราบที่พื้นแล้วก็แสดงความประสงค์จะใส่บาตรด้วยใจปิติในขณะที่นางใส่บาตรคือใส่ลงไปได้แค่ครึ่งหนึ่งพระสารีบุตรทำท่าจะปิดบาตรด้วยรู้ว่ามีใครคอยอาหารอยู่คือพอใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับพระสารีบุตรก็จะไม่รับอาหารต่อเพราะรู้ว่าสามีของนางกำลังรออาหารจากนางเช่นกัน
แต่ภรรยาของปุณณะมีศรัทธาเต็มเปี่ยมเมื่อเห็นพระสารีบุตรทำท่าเช่นนั้นก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอาหารนี้มีปริมาณสำหรับหนึ่งท่านเท่านั้นดิฉันไม่อาจจะแบ่งเป็นสองได้ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ผู้ยากของท่านในโลกนี้ดอกเจ้าค่ะขอท่านได้โปรดสงเคราะห์เราในโลกหน้าเถิดดิฉันปรารถนาที่จะถวายโดยไม่ให้เหลือเศษเลยจากนั้นนางยกมือขึ้นจบทานตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เปล่งวาจาว่าขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าได้เห็นแล้วด้วยเถิดพระสารีบุตรเถระก็กล่าวว่าจงสำเร็จตามนั้นถึงตอนนี้ทุกอย่างได้เป็นไปตามที่พระสารีบุตรตั้งใจจะมาโปรดปุณณะแล้วภรรยาของปุณณะรีบย้อนกลับไปยังที่พักแล้วก็ไปหาอาหารมาใหม่ออกหาผักหญ้ามาปรุงอาหารให้สามีรู้ว่าสามีคงกำลังหิวมากในขณะที่ปุณณะก็หมดเปรี้ยวหมดแรงเขาหย่อนตัวพิงหลังกับต้นไม้แล้วก็นึกสงสัยว่าทำไมวันนี้ภรรยาถึงมาช้านักสักพักใหญ่ๆนางมองเห็นสามีจากด้านหลังก็รีบตะโกนบอกพี่คงหิวมากฉันมาช้าเพราะเอาอาหารของพี่ถวายแด่พระเถระทั้งหมดแล้วก็รีบกลับไปทำมาใหม่เสียเวลาไปหน่อยจ้ะขอพี่จงอนุโมทนาบุญกับฉันด้วยนะจ๊ะทั้งที่หิวจวนจะเป็นลมแต่ได้ยินดังนั้นปุณณะกลับไม่มีใจโมโหกลับมีใจเต็มตื้นภรรยาได้ทำในสิ่งที่เขาปรารถนาแล้วเพราะว่าเขาเองตั้งใจจะถวายอาหารแต่เขาไม่มีอาหารภรรยาคิดตรงกันถวายอาหารในส่วนของเขาวันนั้นหลังจากกินอาหารแล้วทั้งคู่ต่างหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งสองสามีภรรยามองผืนนาด้วยความพิศวงเพราะว่าดินที่ปุณณะลงแรงพริกไถยามนี้สะท้อนแสงแดดระยิบประยับอารามเรืองรองราวกับโปรยด้วยก้อนทองคำปุณณะรู้สึกงุนงงเขาลุกขึ้นเดินไปหยิบมาดูแล้วก็งงงันหนักยิ่งกว่าเก่าคิดว่าตัวเองตาลายจึงก้มลงเอาก้อนที่ถือในมือฟาดไปกับงอนไถแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงปรากฏเป็นก้อนทองคำเหมือนเดิมปุณณะตกใจร้องเรียกให้ภรรยามาช่วยดูภรรยาก็ยืนยันว่าเป็นทองเช่นเดียวกันสองสามีภรรยาตื่นเต้นดีใจหยิบทองมาชื่นชมรูปคลำแล้วก็อดฝันถึงอนาคตที่สดใสด้วยกันไม่ได้แต่ด้วยธรรมชาติของจิตที่มีความซื่อตรงปุณณะเก็บทองมาวางจนเต็มถาดข้าวหาผ้าคลุมจนมิดชิดให้ภรรยาเฝ้าผืนนาไว้ส่วนตัวเขารีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาข้าแต่เทวราชาดินที่ข้าพระองค์ไถแล้วในวันนี้เต็มไปด้วยทองคำขอพระองค์ทรงส่งราชบุรุษไปขนมาไว้ในคลังหลวงเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความละเอียดรอบคอบและทรงพระปรีชาจากนั้นพระราชาก็ตรัสกับปุณณะว่าพ่อผู้เจริญกรรมอันเป็นกุศลที่ท่านได้กระทำถวายแด่พระคุณเจ้าได้บังเกิดผลแล้วทันทีในวันนี้ปุณณะได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาในวันนั้นให้เป็นมหาเศรษฐีประจำกรุงราชคฤห์ได้ชื่อใหม่ว่าพหุทนะเศรษฐีได้รับพระราชทานฉัตรประจำตำแหน่งพร้อมทั้งที่ดินและโภคสมบัติมากมายพระราชาทรงให้ช่าง
สร้างเรือนใหม่แก่ปุณณะและครอบครัวเมื่อสร้างเสร็จปุณณะก็ได้ทำเคหัปปะเวสนะมงคลหรือมงคลที่บุคคลพึงกระทำในการเข้าสู่เรือนและกระทำฉัตรมงคลหรือมงคลที่พึงกระทำในการฉลองฉัตรจากนั้นเขาและครอบครัวได้ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์ในบ้านใหม่ซึ่งจริงๆต้องเรียกว่าคฤหาสน์ใหม่และมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานรวมเวลาทั้งสิ้น7วันในวันสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาทานแก่เขาพร้อมตัดอนุปุพพิกถาหรือว่าธรรมะที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมะส่วนปรมัตถ์หลังจากฟังธรรมทั้งปุณณะภรรยาและนางอุตราบุตรสาวได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมกันเวลาผ่านไปไม่นานสุมาณะเศรษฐีผู้เป็นนายเก่าของปุณณะได้ออกวาจาขอนางอุตราบุตรสาวของปุณณะเพื่อเป็นภรรยาแก่ลูกชายของตนปุณณะหรือในชื่อใหม่ว่าพหุธนะเศรษฐีปฏิเสธทันทีเขากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เลยอุตราเป็นผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยส่วนลูกชายของท่านเป็นมิจฉาทิฐิคำตอบเช่นนี้ทำให้นายเก่าหรือว่าสุมาณะเศรษฐีขุ่นเคืองเป็นอย่างมากเขากล่าวทวงบุญคุณต่างๆนานาให้ปุณณะหรือว่าพหุธนะเศรษฐีได้รำลึกนึกถึงความหลังว่ามีใช่เพราะเขาหรอกหรือปุณณะจึงได้ดิบได้ดีเช่นทุกวันนี้บรรดาเศรษฐีคฤหบดีในกรุงราชคฤห์ต่างก็พากันมาช่วยเจรจาวิงวอนกับปุณณะเห็นแก่มิตรภาพเถอะท่านอย่าทำความกลมเกลียวในหมู่เราให้กลายเป็นความร้าวฉาเลยอย่าให้ความสนิทสนมกลายเป็นความบาดหมางใจเลยในที่สุดเมื่อมีคนขอร้องหนักเข้าเรียกไม่ได้ปุณณะจำต้องยกลูกสาวแสนรักให้แต่งงานกับลูกชายของสุมาณะเศรษฐีด้วยความขมขื่นใจและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ปุณณะได้คาดการไว้ว่าสองคนนี้มีความแตกต่างกันมากทันทีที่อุตราเข้ามาเป็นสะใภ้ของตระกูลนี้กิจอันใดที่เกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรหรือฟังธรรมนางไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยในขณะนั้นเหลือเพียง10กว่าวันจะถึงวันออกพรรษาอุตราเขียนจดหมายไปหาบิดาว่าคุณพ่อคะทำไมจึงให้ลูกมามีสภาพอยู่เช่นนี้หากคุณพ่อจะทำให้ลูกเสียโฉมและนำลูกไปเป็นทาสรับใช้ยังจะประเสริฐกว่าการที่ยกลูกให้กับตระกูลมิจฉาทิฏฐิเยี่ยงนี้ตั้งแต่ลูกมาอยู่ที่นี่ลูกไม่ได้ทำบุญอะไรแม้สักอย่างกระทั่งจะได้พบได้เห็นพระภิกษุเพื่อความปิติเย็นใจก็ไม่มีเลยปุณณะได้อ่านจดหมายรู้สึกสงสารลูกสาวปุณณะได้อ่านจดหมายก็รู้สึกสงสารลูกสาวจับหัวใจเฮ้ยเป็นความผิดของข้าแท้ๆทำให้ลูกต้องมาทนทุกข์ทรมานเช่นนี้เหลืออีก10กว่าวันจะถึงวันออกพรรษาข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการผ่อนเบาความผิดพลาดของข้าเองแล้วก็เป็นการปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับลูกบ้างและแล้วความคิดประการหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจของเขา10กว่าวันที่เหลือลูกสาวของเขาจะต้องได้เวลาในช่วงนั้นเพื่อทำบุญกุศลตามต้องการปุณณะเศรษฐีส่งเงินมาให้อุตราลูกสาวเป็นจำนวนถึง 15,000 กหาปณะพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับนางสิริมา
วันที่นางสิริมาปรากฏกายอุตรารีบลุกขึ้นไปต้อนรับหญิงทั้งสองพบกันเป็นครั้งแรกมีความแตกต่างให้เห็นอย่างสุดขั้วสิริมาเฉิดฉายจัดจ้าร้อนแรงราวกับเปลวเพลิงในขณะที่อุตรางามสงบสุภาพนุ่มนวลดังสายลมแผ่วที่พัดผ่านผิวกายสิริมามองผู้ออกมาต้อนรับอย่างผิวเผินไม่มีความจำเป็นอะไรต้องใส่ใจฝ่ายอุตรานั้นแม้จะเป็นหญิงด้วยกันแต่ก็ยังอดตะลึงในความงามอันพิลาศพิไลภายใต้อาภรณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของอีกฝ่ายไม่ได้มันทั้งดูเปิดเผยและปกปิดประดับประดาแพรวไปทั่วตัวด้วยทองและอัญมณีอันเหลือค่าผู้เป็นเจ้าของเรือนก็กล่าววาจาทักทายรู้สึกชื่นชมปราบปลื้มอย่างจริงใจตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าเชื้อเชิญนางสิริมาให้เข้าพบชายผู้เป็นสามีนางเอ่ยเรียกเขาตามความเคยชินเดิมสมัยที่พ่อของนางเคยเป็นลูกจ้างนายคะเพื่อนหญิงของดิฉันผู้นี้จะอยู่เพื่อรับใช้นายตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนส่วนดิฉันจะใคร่ขอถวายทานและฟังธรรมตลอดช่วงเวลานี้เช่นกันบุตรชายของเศรษฐีสามีของนางอุตราตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักว่านางอุตราผู้เป็นภรรยามีเหตุผลอะไรถึงได้พาผู้หญิงที่จะให้มาอยู่กับเขาแทนที่นางเช่นนี้แต่หากทันทีที่สายตาของเขากระทบกับใบหน้าและเรือนร่างของอาคันตุกะผู้น่าพิศวงความงามอันยั่วยวนได้เขย่าหัวใจของเขาให้เต้นแรงเขาตกอยู่ในความเสน่หาอย่างง่ายดายกล่าวตอบผู้พูดไปเพียงเบาๆว่าดีจากนั้นนางอุตราก็ปลีกตัวจากมาใจของนางมีความปิติยินดีรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ถวายอภิวาทแล้วก็กราบบังคมทูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตลอดเวลาครึ่งเดือนต่อจากนี้ไปขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปที่อื่นเลยพระเจ้าค่ะขอทรงมารับภิกษาในเรือนของหม่อมฉันแต่เพียงแห่งเดียวเถิดพระเจ้าค่ะนางรับปฏิญญาของพระพุทธองค์แล้วมีความอิ่มเอิบใจดีจังบัดนี้เราจะได้อุปถากพระบรมศาสดาจะได้รับฟังธรรมจากพระองค์ตลอดจนถึงวันมหาปวารณานางสิริมาตั้งใจที่จะให้ทานของตนเป็นทานอันประณีตนางลงไปสั่งการในโรงครัวด้วยตัวเองวางแผนงานทุกอย่างพร้อมทั้งลงมือปรุงอาหารเองร่วมกับนางทาสีทั้งหลายด้วยความร่าเริงยิ่งนักเรื่องของเรื่องก็คือพ่อของนางอุตราบุญเศรษฐีจ้างสิริมาซึ่งเป็นหญิงคณิกาให้มาอยู่กับลูกเขยของตัวเอง15วันเพื่อที่ว่าลูกสาวของตัวเองจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมฟังธรรมถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุ15วันกับค่าตัว 15,000 กหาปณะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องของสิริมาค่ะคุณจิตรินเริ่มต้นไปได้ประมาณสัก1ใน4เรื่องของนางสิริมาใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่เรื่องของนางอุตราคือฟังแล้วไม่แน่ใจใช่ไหมว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องของใครกันแน่ใช่ไหมใช่ครับพี่ตัวโกงกลายเป็นตัวเอกคือนางสิริมาเนี่ยเหมือนกับเป็นนางอิจฉาเนาะ
เป็นคนที่จะมาสอดแทรกอยู่ระหว่างเนื้อเรื่องของนางอุตรามาสอดแทรกในความสัมพันธ์เนาะครับคือมาเป็นมือที่3แต่ว่าเป็นมือที่3แบบเป็นมืออาชีพนะมือที่3ที่โดนจ้างมาคือมาเพื่อเองมาเพื่อการนี้อยู่แล้วใช่คือเป็นภารกิจแล้วก็เป็นจ็อบของนางอะค่ะถ้าพูดง่ายๆนางมารับจ็อบนะคะคแล้วก็เป็นจ็อบที่เงินดีมากๆค่ะ 15,000 กหาปณะ15วันเพราะว่าวันนึงเนี่ยค่าตัว 1,000 กหาปณะใช่ไหมก็คูณไปครับอันนี้พ่อยอมจ่ายนะคะเพื่อที่จะลบความผิดที่ตัวเองยกลูกสาวให้กับชายหนุ่มเจ้าสำราญแล้วก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่นางมีความสุขที่จะทำนั่นก็คือทำบุญทำทานฟังธรรมคือเป็นมนุษย์คนละแบบกันแล้วก็น่าแปลกนะคะในขณะที่นางอุตราเนี่ยก็ไม่หึงหวงเลยใช่ๆถ้าคิดในแง่มุมของคนปกติธรรมดาเราก็อาจจะรู้สึกว่าแปลกเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะว่านางอุตรากับปุณณะเศรษฐีผู้เป็นพ่อแล้วก็รวมไปถึงแม่ของนางอุตราเนี่ยครอบครัวนี้ทั้ง3คนเนี่ยบรรลุพระโสดาบันก็คือบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความคิดอะไรที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างไปจากคนปกติธรรมดาก็คือไม่หึงไม่หวงแล้วอุ๊ยดีจังเลยเอาสามีของฉันไปเลยครึ่งเดือนเนี่ยเอาไปดูแลให้ฉันจะได้ไปทำบุญอะไรอย่างนี้ใช่ทำบุญให้สบายใจนะคะครับสามีจะเสียเซลมากเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าตอนนี้สามีไม่เสียเซลค่ะสามีมีความสุขค่ะเพราะว่านางสิริมานี่สวยเหลือเกินเซ็กซี่มากด้วยเดี๋ยวลองไปติดตามกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ของนางอุตรากับสามีต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการจ้างวานมันจะสามารถควบคุมได้หรือเปล่าเอาละไปฟังกันต่อเลยค่ะวันหนึ่งสามีของนางอุตรายืนอยู่บนเรือนมองจากหน้าต่างลงมายังโรงครัวเห็นนางอุตราผู้เป็นภรรยาอยู่ในสภาพที่เนื้อตัวขมุกขมอมเต็มไปด้วยเหงื่อหน้าตามอมแมมเปื้อนทานและขี้เถ้าเที่ยวจัดโน่นทำนี่ก็คือกำลังทำงานวงการบ่าวไพร่บริวารแล้วก็ลงมือทำเองด้วยเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกนะคะสามีของนางอุตรานั้นไม่เข้าใจในความสุขแบบนี้เขาหัวเราะออกมาดังๆแล้วก็คิดดูถูกภรรยาในใจโถเอ้ยนางอันธพาลแทนที่จะแสวงหาความสุขกับทรัพย์สมบัติเงินทองกลับวิจิตยินดีว่าตัวเองอุปถากสมณะล้นช่างโง่ซะจริงๆขณะที่บุตรชายเศรษฐีหัวเราะเสียงดังสิริมาซึ่งกำลังเดินมาจากทางด้านหลังมองไม่เห็นใบหน้าและสายตาของเขาแต่บังเกิดความสงสัยในฉับพลันว่านี่คุณชายของฉันมองดูอะไรกันนะถึงได้หัวเราะเบิกบานใจเช่นนี้นางก้าวเท้ามาที่หน้าต่างมองตามสายตาของบุตรชายเศรษฐีก็ไปเห็นนางอุตรากำลังยืนโดดเด่นสั่งการวุ่นวายอยู่ในครัวอ๋อที่แท้ก็นางนี่เองนางอุตรานั้นเป็นผู้ที่มีความงามตามธรรมชาติความเรียบง่ายไร้มารยาเป็นเสน่ห์อันมีค่าที่อยู่ในเนื้อในตัวของนางไม่จำเป็นต้องมีอาภรณ์และเครื่องประดับหรูเริศอันใดความลึกซึ้งนี้สิริมามองเห็นและก็เกิดความริษยาเกิดความหึงหวงกลายเป็นเพลิงโทสะที่โหมกระหน่ำอย่างลืมตัวนี่กล้าดียังไงถึงได้มายั่วยวนผู้ชายของข้านางเป็นหญิงผู้ตั้งใจจะมาอยู่เพียงชั่วคราวแต่นางกลับลืมสถานภาพที่แท้จริงของตนนางวิ่งลงบันไ
พุ่งกายลงไปยังโรงครัวในใจก็ตะโกนว่านางแพทย์สยามผู้น่าสมเพชข้าจะทำให้มันเจ็บปวดอย่างสาสมเพียงเวลาไม่กี่วันนางสิริมาลืมไปหมดว่าตนเป็นเพียงผู้ถูกจ้างความโอ้อาการประเล้าประโลมกามารมณ์และความสุขสบายที่แวดล้อมตัวนางทำให้ใจของนางเผลอผูกยึดนึกว่าตนนี่แหละคือเจ้าของเรือนและก็นึกว่าผู้ชายคนนี้คือสามีของนางพิษจากความหึงนั้นรุนแรงเกินกว่าใครจะคาดเดาขณะที่นางสิริมามองไม่เห็นความหึงที่กำลังเข้าครอบงำใกล้ประตูครัวนางทาสผู้หนึ่งกำลังทอดขนมอยู่เมื่อนางสิริมาไปถึงนางก็ตรงเข้ากระชากกระบวยอันใหญ่จากมือของนางทาสผู้นั้นแล้วก็ตักเนยใสที่กำลังเดือดพร่านอยู่ในกระทะด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความโกรธนางมุ่งตรงไปหานางอุตราซึ่งในขณะนี้ยืนอยู่ด้านในสุดข้างฝ่ายของนางอุตราเมื่อเห็นอาการและใบหน้าที่ทะมึงทึงขณะที่นางสิริมาเดินตรงมายังตนเช่นนั้นนางก็เดาได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นางอุตรานั้นเป็นผู้ที่พ้นไปจากความเป็นปุถุชนแล้วนางได้ยกจิตสำรวมใจให้เป็นหนึ่งแล้วอธิษฐานแผ่เมตตาด้วยจิตสำนึกว่าหญิงผู้นี้คือผู้ที่มีบุญคุณต่อตนเองยิ่งนักเพราะอาศัยนางเราจึงได้ถวายทานแล้วก็ฟังธรรมจากนั้นเพียงเสี้ยวนาทีนางอุตราได้สำรวมจิตเป็นสมาธิแล้วเข้าฌานใบหน้าของนางสิริมาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นสุดขีดนางถลันเข้าถึงตัวของนางอุตรายกกระบวยในมือราดเนยใสที่เดือดจัดลงไปบนศีรษะของหญิงที่ไม่เคยทำร้ายนางเลยทันใดนั้นเกิดเป็นอัศจรรย์เนยที่ร้อนเดือดพร่านกลับกลายเป็นเพียงน้ำฝนอันฉ่ำเย็นที่ราดรดประพรมลงมาเมื่อหายจากการตกตะลึงบรรดานางทาสบริวารของนางอุตราต่างพากันลุกฮือขึ้นมาจากทุกส่วนของโรงครัวท้าโถมเข้าใส่นางสิริมาอย่างไม่ยั้งบ้างใช้มือบ้างใช้เท้าทุบถีบจิกท้องจนนางสิริมาล้มลงกับพื้นแต่บรรดานางทาสเหล่านั้นก็ยังไม่หยุดรุมกันขึ้นคร่อมตบตีเป็นอุตลุดไม่ว่าอุตราผู้เป็นนายจะร้องห้ามปรามเพียงใดก็หามีใครฟังไม่คนที่คร่อมอยู่ตบตีนางป๋าก็บอกว่านางสารเลวทำไมแกเอาเนยที่เดือดพร่านมาราดแม่เจ้าเรือนของพวกเราในขณะที่นางอุตรายึดมือนางทาสแล้วก็กล่าวห้ามปรามนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าจะทำกรรมหนักนะขนาดนี้ไปเพื่ออะไรจากนั้นเมื่อแยกตัวสิริมาออกมาจากการรุมทำร้ายของนางทาสีหรือว่านางทาสได้แล้วนางอุตราก็พานางสิริมาไปเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นทำความสะอาดแผลค่อยๆเอาน้ำมันมาทาให้สภาพของนางสิริมาทำให้นางอุตรารู้สึกสงสารจนน้ำตาคลอนางทั้งกอดแล้วก็กล่าววาจาปลอบขวัญแล้วก็ขอโทษขอโพยแทนเหล่านางทาสที่รุมทำร้ายนางในขณะนั้นนางสิริมารู้สึกอับอายมากนางรู้แล้วว่านางเป็นเพียงหญิงภายนอกและที่นี่ใครคือแม่เจ้าเรือนที่แท้จริงทำไมเราถึงโง่เช่นนี้เพียงแค่การหัวเราะของผู้ชายคนหนึ่งก็ทำให้เราถึงกับขาดสติกระทำกรรมที่หนักหนาเหลือเกินนางอุตรานี้นอกจากจะไม่สั่งทาสให้ทำร้ายเราแล้วยังกลับร้องห้ามเมื่อเราถูกทำร้ายแล้วก็ยังยอมลดตัวลงมาพยาบาลเราอีกส่วนผู้ชายคนนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจากสิ่งที่พบเห็น
ทำให้นางสิริมาถึงกับทรุดกายหมอบแทบเท้าของนางอุตราขอท่านได้โปรดยกโทษให้แก่ดิฉันด้วยเถิดในขณะที่นางสิริมาก็น้อมตัวลงพยุงสตรีที่นางรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองอะไรเลยฉันเป็นลูกสาวที่มีบิดาหากบิดายกโทษให้ฉันก็จะยกโทษให้กับท่านด้วยนางสิริมาก็กล่าวตอบทั้งน้ำตาว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันจะขอให้ท่านปุณณเศรษฐีบิดาของท่านได้ยกโทษให้นางอุตราประคองใบหน้าของสิริมาก่อนจะกล่าวว่าดูก่อนสิริมาท่านปุณณะนั้นเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของดิฉันในวัฏฏะต้องให้บิดาผู้บังเกิดเกล้าในวิวัฏฏะอดโทษให้ดิฉันจึงจะยอมและบิดาบังเกิดเกล้าของท่านในวิวัฏฏะเป็นใครกันล่ะคะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าดิฉันไม่รู้จักและก็ไม่คุ้นเคยกับพระองค์เลยอย่ากังวลไปเลยสิริมาพรุ่งนี้องค์พระศาสดาจะเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เธอจงนำของสักการะตามแต่จะหาได้มาที่นี่แล้วก็กราบขอให้พระองค์อดโทษเถิดที่ผ่านมานั้นแม้ว่านางสิริมาจะรู้ว่าตนเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีความงามเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานแต่ว่าเมื่ออยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวแล้วหัวจิตหัวใจของนางกลับมีแต่ความแห้งแล้งเบาหวงรู้สึกเหมือนอยากจะหลบเข้าไปซุกอยู่ในหลืบในซอกมืดอัปยศอดสูกับชีวิตและการงานที่ตัวเองกระทำไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวใดๆเพื่อความสงบสุขของจิตใจเลยมีแต่ความเศร้าความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะให้ใครสักคนรักนางอย่างจริงใจมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณเฉพาะตนสิริมาก็เช่นกันในครั้งนี้นางรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่ากำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและก็แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องดีงามอย่างที่นางไม่เคยประสบมาก่อนเลยในชีวิตหญิงผู้ที่มีร่างกายบอบช้ำกลับมีเรี่ยวแรงขึ้นอย่างประหลาดนางกล่าวคำอำลาต่ออุตราแล้วก็โอบกอดนางผู้เป็นเสมือนนางฟ้าเดินดินที่จับต้องได้จากนั้นก็รีบเดินกลับไปยังเรือนของตนสั่งสาวใช้ทั้งหลายให้เตรียมเครื่องสักการะอย่างดีที่สุดประณีตที่สุดนางถึงกับลงมือจัดข้าวของเหล่านั้นด้วยตนเองจนดึกดื่นจากนั้นพอถึงรุ่งเช้านางสิริมาและบริวารก็ถือเครื่องสักการะมายังเรือนของนางอุตราแต่นางแอบอยู่ไม่กล้าที่จะออกมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนางอุตราผู้เป็นเจ้าของเรือนพอเหลือบมาเห็นเข้าก็รีบรับเอาของทั้งหมดมาจัดการให้หลังจากเสร็จภัตกิจแล้วนางอุตราก็นำนางสิริมาและบริวารมาหมอบกราบแทบเบื้องพระยุคลบาทแล้วก็ทูลว่าหญิงผู้นี้มีความประสงค์ที่จะขอให้พระพุทธองค์ทรงพระกรุณาอดโทษให้เธอมีความผิดอะไรหรือในขณะที่พระพุทธองค์ตรัสถามสิริมาตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่น้ำตาของนางไหลพรากไม่ขาดสายด้วยเหตุว่ามีพลังบางอย่างที่นางไม่เคยได้สัมผัสเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนสิ่งนั้นเหมือนกระแสน้ำเย็นฉ่ำที่หลั่งไหลเป็นสายเข้าสู่ใจของนางทำให้นางรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยและก็เต็มเปี่ยม
ไปด้วยความสุขและความหวังนางเริ่มกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยละเอียดจริงหรืออุตราจริงพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเธอคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตอนนั้นหม่อมฉันได้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้กับนางพระเจ้าค่ะแล้วก็คิดว่าจักรวาลนี้แคบนักและพรหมโลกก็ยังต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับบุญคุณของหญิงผู้นี้เพราะอาศัยนางหม่อมฉันจึงได้มีโอกาสถวายทานแล้วก็ฟังธรรมหม่อมฉันกล่าวอธิษฐานโดยสัจจะว่าหากหม่อมฉันมีความโกรธเคืองนางแม้เพียงเล็กน้อยขอเนยใสที่เดือดพล่านนี้จงลวกหม่อมฉันเถิดแต่หากความโกรธของหม่อมฉันไม่มีขออย่าได้เกิดอันตรายอันใดเลยดีละอุตราการชนะความโกรธอย่างนั้นสมควรพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนเหลวไหลด้วยคำจริงจากนั้นทรงประทานพระธรรมเทศนาแก่หญิงทั้งสองและบุคคลที่นั่งอยู่ในที่นั้นสิริมาผู้เคยเป็นหญิงงามเมืองประจำนครราชคฤห์หลังจากได้ฟังธรรมนางได้บรรลุโสดาปัตติผลยกดวงจิตขึ้นเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นมีใจตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตด้วยการยึดถือไตรสรณคมอย่างเหนียวแน่นนับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกรุงราชคฤห์จะเป็นที่รับรู้กันทั่วว่าบ้านของนางสิริมาจะมีการจัดภัตตาหารอย่างดีที่สุดเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปทุกๆวันไม่เคยขาดภิกษุรูปหนึ่งเมื่อฉันภัตตาหารในเรือนของนางเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อไปยังวัดซึ่งอยู่ไกลจากบ้านนางสิริมาไป3โยชน์ท่านรับภิกษาที่ไหนมาที่เรือนของนางสิริมาของที่นางทำถวายเป็นอย่างไรปราณีตจนเหลือจะกล่าวพรรณนาได้หมดทั้งปริมาณที่ถวายต่อหนึ่งรูปก็เพียงพอที่จะฉันได้ถึง 3-4 รูปแต่ว่ามีบางสิ่งที่ตื่นตาเสียยิ่งกว่าเครื่องทยธรรมอันประณีตอีกนะอะไรหรือบอกมาจากนั้นก็มีการพากันรุมเร้าถามด้วยความอยากรู้อีกฝ่ายหลังจากทำเฉยชัยสักพักก็เฉลยว่าคือการได้แลเห็นนางนั่นแหละพอพูดแล้วก็หยุดไม่ได้จากนั้นก็บรรยายใหญ่โตถึงความงามอันน่าตื่นตะลึงของนางสิริมาว่างามอย่างโน้นดีอย่างนี้วิจิตรอย่างนั้นจนภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งที่เพียงฟังคำพรรณนาเฉยๆทั้งๆที่ยังไม่เห็นหน้าก็บังเกิดความลุ่มหลงในตัวนางขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจคว้าบาทได้ก็ออกเดินทางไปยังเรือนของนางสิริมาทันทีภิกษุรูปนี้ใช้เวลาเดินทางตลอดคืนด้วยจิตใจจดจ่อไม่แวะพักที่ใดเลยพอรุ่งเช้าก็มายืนคอยอยู่ที่หน้าเรือนของนางสิริมาแล้วแต่ปรากฏว่านางสิริมาได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นในขณะที่พระภิกษุรูปดังกล่าวเดินทางมาถึงหน้าเรือนของนางสิริมาเป็นเวลาที่นางกำลังนอนสมอยู่สาวใช้ก็ได้เข้ามากระซิบบอกนางสิริมาว่าบัดนี้ภิกษุทั้งหลายมาถึงแล้วแต่นางสิริมาไม่อาจแม้จะยกศีรษะขึ้นเองได้พวกเจ้า
ผู้เช่าจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งถวายน้ำข้าวยาคูและของขบเคี้ยวรับบาตรจากท่านบรรจุพระตาหารให้เต็มและจากนั้นค่อยมาพยุงเราไปเมื่อนางทาสพยุงนางสิริมาเข้ามานางกราบไหว้พระภิกษุรูปนั้นด้วยร่างกายที่สั่นเทิมเพราะอำนาจของพิษไข้ภิกษุรูปดังกล่าวพอเห็นนางสิริมาก็รำพึงในใจว่าขนาดเจ็บไข้ยังงดงามถึงเพียงนี้หากเป็นเวลาปกติไม่มีโรคคุกคามได้ตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์เครื่องประดับครบถ้วนแล้วนางคงจะสวยงามพระหนึ่งนางฟ้านางสวรรค์แน่ๆเลยจากนั้นภิกษุรูปดังกล่าวก็ไม่เป็นอันทำอะไรถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติได้เมื่อเดินทางกลับมาถึงวัดท่านก็ไม่พูดไม่จากับใครปูจีวรกับพื้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนเพื่อนภิกษุด้วยกันมาสอบถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ตอบอ้อนวอนขอให้ฉันอาหารก็ไม่เป็นผลคงเอาแต่นอนนิ่งเฉยอยู่ทางด้านของนางสิริมานางไม่ได้รับรู้เลยว่าความงามของตนนั้นจะบังเกิดผลดีเลวกับใครอย่างไรเพราะว่าโรคร้ายได้กำเริบขึ้นอย่างหนักหน่วงในเย็นวันนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นหมอที่เก่งที่สุดในยุคนั้นก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตนางไว้ได้นางสิริมาสิ้นลมโดยมีไตรสรณคมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจนลมหายใจสุดท้ายนางเดินทางไปสู่โลกหน้าอันมีสุคติเป็นที่หมายอย่างสงบในคืนนั้นการตายของนางสิริมามิใช่การตายที่ธรรมดาสามัญด้วยนางเป็นบุคคลที่กษัตริย์แต่งตั้งพระราชาแห่งกรุงราชคฤห์จึงส่งพระราชสารไปถวายพระพุทธเจ้ามีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้น้องสาวของหมอชีวกได้ทำกาลกิริยาเสร็จแล้วพระพุทธองค์ทรงรีบส่งข่าวถึงพระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่ให้มีขอพระองค์ทรงมีรับสั่งให้นำศพของนางสิริมาไปไว้ในป่าช้าจัดเวรยามรักษาไม่ให้สุนัขและสัตว์ต่างๆมากัดกินด้วยเถิดพระราชาก็ทรงทำตามรับสั่งของพระพุทธองค์เวลาผ่านไปโดยลำดับพอถึงวันที่4สภาพศพของนางสิริมาก็ขึ้นอืดพองโตผิวหนังปริแตกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมามีหนอนจำนวนมากไต่ทั่วร่างกายช้อนชัยไปตามทวารต่างๆของนางทั้งที่ตาหูจมูกปากหน้าอกช่องท้องจากนั้นพระราชาก็ให้ราชบุรุษตีกรองโฆษณาไปทั่วพระนครว่าเว้นไว้แต่เด็กๆให้เฝ้าเรือนเสียนอกนั้นใครที่ไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ8กหาปณะพระราชสารถูกส่งไปที่สำนักของพระพุทธองค์กราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายอันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอจงมาดูนางสิริมาพระพุทธองค์ก็รับสั่งให้ประกาศข้อความนี้แก่เหล่าภิกษุและแน่นอนรวมทั้งภิกษุที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักกับนางสิริมารูปนั้นด้วยภิกษุรูปนั้นเมื่อรู้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาพอได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นทั้งๆที่กำลังนอนแซวอยู่
ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งอย่างรวดเร็วท่านว่าอะไรนะพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมไปขอรับไปโดยที่ไม่ถามรายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้ท่านตรงไปหยิบบาตรเทอาหารที่บูดเน่าทิ้งล้างทำความสะอาดอย่างลวกๆแล้วก็รีบห่มจีวรออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนภิกษุของท่านพอเดินทางไปถึงป่าช้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่นั่นแวดล้อมด้วยพระสาวกพระราชาเหล่าอำมาตย์อุบาสกอุบาสิกาคนทั้งหลายเหล่านี้ยืนอยู่อย่างพร้อมเพรียงโดยแยกเป็นกลุ่มเป็นคณะพระพุทธองค์ได้ตรัสถามพระราชาว่านี่ใครมหาบพิตรน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้าค่ะนางสิริมาหรือนี่นางสิริมาแน่นอนพระเจ้าค่ะถ้ากระนั้นมหาบพิตรขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุตรตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจงเอานางสิริมาไปปรากฏว่าหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องยอมรับว่างามที่สุดในพระนครบัดนี้ไม่มีผู้ใดต้องการนางสิริมาพระราชาก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าค่ะถ้ากระนั้นขอมหาบพิตรจงลดราคาลงอีกพระราชาก็รับสั่งให้ตีกรองประกาศลดราคาลงครึ่งหนึ่งทันทีแต่ก็ยังไม่มีใครต้องการอีกและเมื่อเห็นว่ายังไม่มีใครต้องการก็ลดราคาลงไปอีกเรื่อยๆจนในที่สุดราคาของนางสิริมาตอนนี้เหลือเพียงแค่สตางค์เดียวแต่ก็ไม่ปรากฏคำตอบใดๆถึงตอนนั้นราชบุรุษได้รับคำสั่งให้ประกาศว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปเปล่าๆก็ได้จ้ะคราวนี้มีแต่ความเงียบงันทุกคนใจเต้นประทึกการอยู่ต่อหน้าพระราชากับสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเช่นนี้ทำให้ทุกคนระมัดระวังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระราชากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์คนที่จะรับไปเปล่าๆก็ไม่มีพระเจ้าค่ะส่วนทางด้านของภิกษุหนุ่มผู้ลุ่มหลงในนางสิริมาซึ่งตอนแรกเหมือนว่าตัวจะปลิวมาสู่สถานที่นี้ก็มิปานบัดนี้ภิกษุรูปนั้นกำลังจับจ้องอยู่ที่ภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวหน้าขยะแขยงตรงหน้าเหงื่อการไหลชุ่มโชกด้วยความประวันพรั่นพรึงปรารถนาที่จะถอนสายตาออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้นับแต่วินาทีแรกที่พระราชายืนยันกับพระพุทธเจ้าว่านี่คือนางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒและราวกับว่าภาพที่น่าสังเวชอย่างสูงสุดนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฟาดฟันจิตวิญญาณภายในของท่านให้พังครืนล่มสลายลงไปกองอยู่กับพื้นในขณะที่ท่านทรงกายแทบไม่อยู่แล้วภิกษุรูปดังกล่าวก็ได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นว่าเธอจงดูร่างกายหญิงผู้เป็นที่รักของมหาชนนี้เถิดในการก่อนคนทั้งหลายต้องจ่ายทรัพย์พันหนึ่งจึงได้อภิรมย์เพียงหนึ่งวันบัดนี้แม้จะให้เปล่าๆก็หามีผู้รับไม่รูปที่เห็นว่างามปานนี้ถึงความสิ้นความเสื่อมแล้วเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้ว
มีกายเป็นแผลมีความแตกเรี่ยรายกระจัดกระจายเป็นธรรมดามีกระดูก300ท่อนยกขึ้นมีความอาดูลที่มหาชนทั้งหลายครุ่นคิดแล้วโดยมากสิ้นพุทธปจนะจิตวิญญาณของพระภิกษุหนุ่มรูปดังกล่าวก็เหมือนกับโผล่พ้นจากความดำมืดขึ้นรับแสงตะวันที่ฉาดฉายท่านน้อมกายก้มลงกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและบัดนี้ท่านได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เรือนร่างของนางสิริมาได้ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ดวงจิตของเพื่อนร่วมทุกข์อย่างแท้จริงจบเรื่องของนางสิริมาแล้วนะคะกับเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขได้ใหม่ตอนหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ